วัชชัยนามพงศ์นะครับเป็นหัวหน้าทีมจันทบุรีนะครับก็ผมฟังเสียงประชาชนนะประชาชนส่วนมากเลยนะครับอยากให้มีพลังประชารัฐเพื่อช่วยทางรัฐบาลให้ได้แก้ปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเพราะตอนนี้ก็ปัญหาเยอะนะครับก็อยากรัฐบาลเองก็อยากได้สสนะครับผมเองก็ฟังเสียงประชาชนก็เลยอยากอยู่ปัญหาที่ผ่านมานี่คือไม่สามารถช่วยเหลือปากท้องประชาชนได้เรื่องที่แล้วเราเป็นสสประชาธิปัตย์นะก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเป็นแฝงค้านเยอะมากเป็นรัฐบาลแปดทำไมนะตัวนี้ความที่ยอมของประชาธิปัตย์ลดลงมาแปลว่าก็ไม่อยากพูดเลยครับก็ดีกันนะครับก็เวลาท่านนะอันนี้นำทีมมากี่คนครับท่านอะไรครับนำทีมมากี่คนคะจากจันทบุรีมี3คนนะแต่ว่าเข้ามาสมัครก่อนคนแล้วยุคคนชนะวัฒน์ปัญญาผมก็แทนหัวหน้าทีมแล้วก็แต่งตัวขนาดผมก็จันทบุรีก็มี3คนเพราะคนเก่านู้นเขาก็ลงไม่ได้ในพื้นที่ตอนนี้ประชาชนเองเขาก็เข้าใจเป็นแผนแต่การย้ายสังกัดมาอยู่กับพรรคก็เข้าใจครับเขาอยากให้มาก็ไปฟังเสียงเดินสายเลยครับอยู่ในกลุ่มอาชีพบัญญัติมณีก็ถามหมดเลยนะแล้วก็ทั้งข้าราชการทั้งท้องถิ่นนะก็อยากให้มาอยู่พลังประชารัฐจะได้ช่วยกันช่วยจันทบุรีความสัมพันธ์กับประชาธิปัตย์ล่ะคะที่เคยอยู่มาถึง8สมัยแล้วการที่ออกมาก็ไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์ตลอดนะอยู่ภาคอื่นก็มีประชากรไทยก็มีนะก็อยู่ประชากรไทยก็นานเหมือนกันการหาเสียงจะมีปัญหาไหมคะเวลาลงพื้นที่หาเสียงจริงๆครั้งหน้านี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะก็ไม่มีครับคือคนผมคิดว่าคนนี้ไม่ได้เลือกพรรคนะครับก็คือคนนะแล้วก็ต้องไปคุยให้ชาวบ้านเข้าใจนะปัญหาชาวบ้านก็คือเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะรากหญ้านะครับเราก็เข้าไปคุยว่าเรานี่แหละจะเข้าสสจะเข้าไปช่วยนะครับทำไมถึงมั่นใจว่าประชาธิปัตย์ที่ครองพื้นที่มานานกับพรรคใหม่ที่เพิ่งตั้งมาเนี่ยจะสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดประชาชนได้อ๋อเราต้องไปคุยกับชาวบ้านนะเขาทราบดีนะครับว่าประชาธิปัตย์เขาก็ครองก็ผมเป็นหัวหน้าทีมนะก็ครองมานานนะแต่ก็ต้องไปขอเราแต่ท่านวิกฤตนะเพราะว่าประชาชนเรียกร้องจริงๆนะก็คือครั้งใหม่นี่คือมั่นใจว่าจะได้เข้ามาแน่นอนก็มั่นใจนะมั่นใจยกทีมด้วยครับไม่คิดว่าประชาชนจะให้บทเรียนอะไรไม่ฮะคนจันทร์เขาเข้าใจดีคือผมเล่นการเมืองก็ไปตามกระแสเรียกร้องเขาก็ชาวบ้านเขาก็เวลาอยู่ฝ่ายค้านเขาก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับก็คือจริงๆที่มีปัญหาก็คือเป็นเพราะ